เพื่อนๆตอนนี้ติ๊กมาอยู่ที่สิงคโปร์และติ๊กอยู่บนเกาะเซนโตซ่านะคะอันนี้ถึงที่พักแล้วเป็นรีสอร์ทชื่อซิโลโซรีสอร์ทซิโลโซบีชรีสอร์ทนะคะด้านหลังก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะถึงที่สิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็เดินทางโดยรถ MRT ค่ะแล้วมาต่อรถบัสนะคะวิธีการเดินทางก็คือง่ายมากเลยมันจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยอะค่ะมาไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาก็ลองมาดูนะถ้าใครไม่อยากมาแล้วคิดว่ายากเนี่ยติ๊กแนะนำเลยง่ายมากๆค่ะเช็คอินที่ซิโลโซบีชรีสอร์ทแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปกะว่าจะนั่ง MRT ออกไปเดินเล่นที่ถนนออชานะคะแดดค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้ไม่มีฝนเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวนะรีสอร์ทเวิลด์แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้จากที่ดูรอบข้างเนี่ยของกินเยอะมากเลยค่ะร้านข้าวร้านอาหารแล้วตอนนี้หนูก็เริ่มหิวแล้วด้วยอ่ะกินก็กว้างอยู่เนาะก็ไปได้ครับตรงด้านหน้าติ๊กมันจะเป็นคาสิโนค่ะแต่เล่นไม่เป็นหรอกเดี๋ยวจะไปเดินชมดูอันนี้ชั้น2ของรีสอร์ทเวิลด์นะคะสามารถไปที่ Universal Studio ได้แล้วก็ไปอควาเรียมได้อะค่ะนี่คือมันสะดวกมากเลยอ่ะถุยกว้างมากเลยแล้วเดินทางง่ายด้วยจากที่พักติ๊กอ่ะตอนนี้มีการเปลี่ยนแผนตอนแรกติ๊กว่าติ๊กจะมาถนนออชาดก่อนแต่ด้วยความที่ว่าคือหิวข้าวอะก็เลยไปกินข้าวตรงฟู้ดใน MRT แล้วตอนนี้ก็เลยมานั่งดูแผนที่ใหม่ก็กะว่าจะมาเดินไอ้นี่ดีกว่าไอ้ป้อมปราการป้อมปราการที่เขารีวิวไว้อะค่ะตอนนี้ติ๊กอยู่ที่ถนน Ford Canning Road เนี่ยค่ะป้ายถนนแล้วก็กำลังจะเข้าไปดูในป้อมปราการที่เขาถ่ายรูปกันสวยๆนะแล้วเสร็จแล้วติ๊กก็จะค่อยไปเดินถนนออชาร์ดนะคะไปหาอะไรกินแถวนู้นแล้วก็ค่อยกลับที่พักหรือไม่ก็อาจจะไปมารีน่าเบย์แล้วก็ไปเมอร์ไลออนเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวติ๊กจะมารีวิวให้ดูซ่อมแล้วนะซ่อมแล้วไปดูในป้อมประกาศนะคะพี่เอบอกว่าเขาทำใหม่อันนี้เป็นครั้งที่2ของพี่เอที่มาที่นี่นี่เดินเข้ามาในป้อมแล้วค่ะข้างใน
ไม่ถ่ายเดี๋ยวติ๊กขอถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปในป้อมเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ติ๊กได้เดินมาถึงตรงถนนออชาร์ดแล้วนะคะถนนออชาร์ดมีอะไรคะของพวกซื้อถูกๆอ่ะของช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งค่ะถนนออชาร์ดจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งอันนี้ติ๊กอยู่ตรงพลาซ่าสิงคโปร์หรือชื่อพลาซ่าอ่านดูปะเนี่ยสิงคโปร์แล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นเดินช้อปปิ้งในถนนออชาร์ดกันนะคะแล้วเสร็จแล้วถ้าพอมีเวลาเราก็จะไปเมอร์ไลออนเนาะเพราะว่ามันอยู่ละแวกเดียวกันทิกเกอร์เข้ามาที่ออชาร์ดเซ็นเตอร์พอยต์แล้วโอ้ยเย็นมากเลยเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยในห้างก็จะเหมือนบ้านเราอะค่ะมีของขายมีช็อปแบรนด์เนมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้อยู่ The Shop Shop at Marina Bay Sand แต่ว่าตรงที่มันจะชมผัวมันอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอแล้วค่ะเพื่อนๆเดินจนขาลากแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ตรงนี้เขามีนั่งริมแม่น้ำกันนะไม่ใช่ตรงนี้หรอเนี่ยดูดิข้างบนอ่ะเราต้องไปฝั่งนู้นใช่ไหมงงมากแล้วห้างแบบว่าโคตรใหญ่อ่ะเดินทีมีหลงแล้วเมื่อตะกี้เนี้ยติ๊กจะเล่าให้ฟังว่าติ๊กจะเล่าให้ฟังว่าวิ่งขึ้นรถ MRT อ่ะคือพี่เอกวิ่งนำหน้าแล้วติ๊กวิ่งตามหลังแล้วประตูปิดใส่หน้าติ๊กจ้ะแล้วพี่เอกก็โบกมือบ๊ายบายเออหนูว่าเดินข้างนอกอุ่นใจกว่าเมื่อกี้เดินในห้างแล้วแบบรู้สึกอึดอัดอะมองไม่เห็นข้างนอกติ๊กให้ดูความยาวของห้างที่ติ๊กเดินเมื่อกี้เนี้ยเดินหลงมากเลยอะค่ะตรงนู้นเขาเล่นไฟแล้วคนคึกคืนมากเลยอะจนถึงตรงนี้เขาเรียกว่าสลังมังกรเหรอเนี่ยค่ะด้านหลังติ๊กคือถ่ายรูปแล้วออกมาสวยมากแล้วเดี๋ยวอันนี้ติ๊กจะเดินข้ามไปตรงนี้เพื่อรอชมการแสดงพลุของตึกเบย์นะคะตึกมารีน่าเบย์เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปรอดูพลุแล้วติ๊กก็มาถึงด้านหลังติ๊กค่ะมารีน่าเบย์รอชมพุและการแสดงตอนนี้อยู่ตรงจุดชมวิวของสะพานมังกรตรงนี้มังกรแดงมังกรแดงไฟแดงทั้งสะพานเลยเป็นชิงช้าป่ะอะไรแล้วชิงช้าใหญ่ที่สุดอะไรด้านหลังติ๊กจะเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะอันนี้อ่านรีวิวและข้อมูลมาเดี๋ยวรอชมพุดีกว่านะคะเดินหลงมาแล้วก็ทันสวยมากเลยอ
แสดงพูดจบแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้กะว่าจะเดินไปที่ Garden by the Bay เดี๋ยวจะลองเดินไปดูก่อนข้างหลังติดชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะเดี๋ยวติ๊กจะลองเดินไปตรงไหนนะสีฟ้าๆค่ะเนี่ย Garden by the Bay ปิด 3 ทุ่มแต่ตอนนี้ 2 ทุ่มครึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าจะไปทันหรือเปล่าเดี๋ยวเดินรีบเดินดีกว่าวันนี้ก็หมดวันแล้วนะคะสรุปเมื่อกี้ติ๊กก็ไม่ได้ไปเมอร์ไลออนกับGarden by the Bay นะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วคือกลัวรถที่ไปเซนโรซ่ามันจะหมดอะค่ะเพราะว่าเขาจะหมดตอนประมาณ 4 ทุ่มติ๊กต้องกลับมาให้ทันแล้วก็แวะซื้อกับข้าวก็ไปกินที่พักนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือค่อยลุยกันต่อแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยติดตามดูติ๊กอีกทีนึงนะวันนี้บ๊ายบาย